ที่ผมอยู่กับท่านไม่ได้อยู่ในฐานะประธานนักเรียนแต่ว่าอยู่ในฐานะของตัวแทนประเทศไทยที่จะไปแข่งกับท่านของประเทศญี่ปุ่นในโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมเยาวชนของเจเนซิสวันนี้นะครับจะเห็นว่าเราได้มาพักอยู่ที่โรงแรมอามารีเอเทียมที่อยู่ใจกลางเมืองใหญ่กรุงเทพนี่เองตอนที่เราจะไปเดินทางกันเราจะไปดูบรรยากาศว่าเป็นยังไงบ้างชมกันเลยครับตอนนี้ครับเราก็มาอยู่ที่ห้องรับรองชื่อของทัพทิมบุษราคำครับที่จะมานั่งฟังการประถมนิเทศในเร็วๆนี้พี่มะนาวเป็นเจ้าหน้าที่ที่คอยดูแลพวกเราโปรแกรมของ計画企画と実施をしておりますหน้าที่สำคัญขององค์กรจอยส์ก็คือพาทุกท่านจากประเทศไทยไปถึงประเทศญี่ปุ่นแล้วก็ให้ทุกท่านเข้าร่วมโปรแกรมต่างๆที่ประเทศญี่ปุ่นตอนนี้นะครับเราก็กำลังที่ห้องรับรองของโรงแรมอามารีเอเทียมซึ่งตอนนี้เรากำลังรอพิธีเปิดอย่างเป็นทางการที่กำลังจะเริ่มต้นในไม่ช้าจะเห็นได้ว่าในห้องนี้นะครับก็มีเพื่อนๆเรานั่งทำงานโอ้โหพี่บิ๊กไม่ไหวแล้วอ่ะอานุช่วยดันข่าวปีนี้นะครับชมรมซีท็อกจากที่เราได้เปลี่ยนเจเนเรชันใหม่เราก็สามารถข้ามไปไกลถึงประเทศญี่ปุ่นได้ซึ่งเราก็จะไปตามถ่ายสถานที่ต่างๆบรรยากาศต่างๆในการท่องเที่ยวแล้วก็สำรวจดูงานตลอดทริปนี้แล้วก็รวมถึงการแข่งขันด้วยนะครับเพราะว่าสโลแกนที่สำคัญที่สุดของเราคือ See the Bright Future เรามองเห็นอนาคตและจะไม่ได้มองอย่างเดียวเพราะเราจะเดินตามรอยอนาคตที่เรามองเห็นด้วยนั่นเพื่อชมรมซีท็อกสตูดิโอของเราและโรงเรียนเซนต์โดมินิกนอนได้นอนเอาละครับตอนนี้เราก็มาถึงประเทศญี่ปุ่นกันแล้วจะเห็นว่าวันนี้เนี่ยอากาศข้างนอกเนี่ยเริ่มมีฝนตกตอนนี้ตกมาพอประมาณครับอากาศเย็นพอสมควรยิ่งฝนตกยิ่งเย็นเข้าไปใหญ่และตอนนี้ก็เวลา 8:57 นาทีถ้าเป็นเวลาบ้านเราก็ใช้เวลานี้2ชั่วโมงเราก็ต้องปรับเวลาในนาฬิกาให้ตรงกับที่ประเทศญี่ปุ่นและระหว่างที่ผมกำลังพูดอยู่เนี่ยจะเห็นว่าพี่ข้างหลังลองทำดูครับกำลังตรวจให้เพื่อนๆร่วมทริปของพวกเราอยู่และนี่คือเพื่อนๆของอาจจะร่วมเป็น VJ ด้วยที่ส่วนทางนี้เนี่ยหลังจากที่เราเหนื่อยกับการเดินทางมาเมื่อเช้านี้บนสนามบินเราก็จะเดินทางซึ่งจะต้องใช้เวลาเป็นชั่วโมงกว่าจะเป็นยังไงนั้นต้องติดตามครับ
สวัสดีครับผมศักดิ์ครับวีเจศักดิ์ครับผมหรือทุกคนเรียกกันว่าท่านประธานครับตอนนี้นะครับตอนนี้อยู่ที่น่าจะเป็นโรงแรมอาซากุซ่าวิวโมเตลนะฮะตอนนี้ที่นั่งอยู่ตรงนี้นะเดี๋ยวสักครู่ขอเดินน้ำก่อนนะฮะหายคอมากพอดีว่าอากาศมันเย็นนะเป็นไงครับวิวเมื่อกี้สวยไหมฮะสวยนะครับผมดูแล้วผมยังสวยเลยฮะโอ้ไม่ใช่สวยฮะหล่ออย่างเดียวครับตอนนี้นะครับทุกคนนะครับมาถึงที่โรงแรมแล้วนะครับผมโรงแรมนี่บอกได้เลยว่าหรูมากฮะไม่เชื่อนะฮะมาดูห้องน้ำครับขนาดแค่ห้องน้ำนะครับบอกได้เลยว่าสุดๆเลยผมก็เพิ่งมาเจอที่โรงแรมแบบนี้แหละฮะครั้งแรกเลยฮะอาจจะเปิดไฟอันนี้นะฮะเขาเรียกว่าชาร์โคลครับ This is charcoal นี่ฮะชาร์โคลนะครับเดี๋ยวลองทดสอบดูไหมครับจะลองทดสอบไหมครับว่ามันดียังไงนะฮะอันนี้เป็นอัตโนมัตินะฮะอัตโนมัติครับขณะผมจับเนี่ยฮะพอโดนสัมผัสปุ๊บน้ำมันจะไหลครับผมแล้วปุ่มเนี่ยก็จะมีปุ่มสต็อปนะครับปุ่มล้างเขาเรียกล้างอะไรล้างก้นเขาเรียกว่าล้างก้นนะครับปุ่มตรงนี้นะฮะอันนี้สำหรับผู้ชายครับตัวนี้สำหรับผู้หญิงครับแต่จะลองกดดีหรือเปล่าเนี่ยทดสอบดูนะครับอ้าวสวัสดีครับอีกรอบครับตอนนี้นะครับเราอยู่ที่เมืองโตเกียวฮะเมืองโตเกียวแล้วก็อยู่ที่โรงแรมอาซากุซ่าวิวโฮเทลนะฮะตอนนี้ก็เวลาประมาณถ้าเทียบกับเวลาของญี่ปุ่นแล้วนะฮะตอนนี้เที่ยงตรงครับเที่ยงตรงอีกประมาณบ่ายสองนะครับ14 นาฬิกานะครับเราจะไปที่ห้องประชุมนะครับเพื่อที่จะไปอบรมนะฮะเพื่อที่จะเตรียมความพร้อมในวันพรุ่งนี้ต่อนะครับว่าโปรแกรมเนี้ยจะมีกิจกรรมอะไรกันบ้างนะครับที่จะทำเอาเป็นว่าเราไปกันเลยดีกว่าฮะที่คุณ